มันแบบว่าน้องเคยรู้จักแต่ว่ามันตำตัวมีปัญหาคุณน่ะครับผมก็ไม่ได้มัวอะไรกับมันนี่แล้วเราไปทำอะไรอยู่ที่ภูเก็ตอ่ะผมเที่ยวอยู่นั่นครับเที่ยวรู้จักเพื่อนอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ทำงานเลยไม่ได้ทำงานเลยผมทำงานอ่ะเหี้ยสิทำอยู่อู่แน่ก่อนโทษคุณการยังทำลงซึ้งกับครับกลางลานตอรอสีก็เพื่อนไหมครับหลายปีแต่ผมก็มีเพื่อนอยู่แต่ว่าเที่ยวอยู่แต่ว่าผมว่าเดี๋ยวคุณไม่ยังมีปัญหาคุณเนี่ยสีเอ๋มันมีปืนแล้วมีปืนครับจังงานในถึงทีนี้พอทีนี้ผมขับรถใส่เสื้อแจ็คเก็ตใส่หมวกกันน็อกเลยเรียบร้อยทีนี้ผมก็เอาปืนมากันเอาปืนอยู่แล้วกันตอนนั้นคือมันเห็นผมทีนี้มันตายของผมจอนั้นจะสังเกตเลยว่าผมขับรถอยู่ข้างหน้ามันตอนแรกถึงมันยิงมาแต่หน้าผมถึงมันมาหามันเลยมาแบบนั้นแหละถึงมันก็จีจับปืนไม่รู้ลวงอะไรลวงมันก็ผมใส่มาเลยใส่กี่ทีอ่ะ3ทีอ่ะทีเรือยิงไม่ออกกลางยิงนี่นั่นสามนัดสามนัดปืนละปืนสามแปดถุงโม่ใช่ไหมถุงโม่ของการดีท่าในรูปนะในรูปตัวสั้นไหมของดำมันไหมไม่ใหญ่ตัวใหญ่เป็นดำมันเป็นมิดมันไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ได้เลยสีดำเหมือนกันเลยว่ะปืนใส่ไปกี่รูปก็เต็มโม่ไหมเต็มโม่เต็มโม่เลยยิงเคยเจอมันกี่ทีเลยไม่ถูกจับกันครับถูกจับกับมันปืนมันเหมือนเดิมเด็กในพื้นที่อ่ะซึ่งมันนั้นคือเราก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรกันแต่ว่ามันคนมันยากมีปัญหาแต่เราก็อยู่ที่นั่นด้วยเลยไม่พูดถูกจักคนนี้อันเดียวจักรตีเลยเพื่อนได้อยู่นั่นตีมันอยู่ด้านนั้นครับเพราะนั้นคนกลับมาอยู่ที่นี่อ่ะเยอะครับกลับมาเรื่องครับก็ทำไมถึงก่อเหตุนะอะไรอ่ะทำไมถึงก่อเหตุนะมันวันดีครับมันแต่คนดีตายอ่ะมันยิงพวกคนไอ้นั่นจริงๆครับไม่มีเลยเลย